นี้นะคะก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้มาสวมใส่ชิวเวลรี่เครื่องประดับนะคะที่ได้รับรางวัลมาแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าห่างหายจากการเดินแบบไปนานมากก็มีซ้อมเมื่อกี้ค่ะก่อนเริ่มงานนิดหน่อยแล้วก็เพลินว่าได้มาทำงานกับน้องออกัสด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็สนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยค่อนข้างจะง่ายขึ้นค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะให้สำหรับใครนะคะที่มีฝีมือนะคะอยากแอบเก็บไว้นะคะมาประกวดกันเยอะๆนะคะตอนนี้ค่ะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่เข้าประกวดทุกคนนะคะสู้ๆค่ะทริปไปเที่ยวดำน้ำค่ะแก๊งใหญ่มากโอ้จะบอกว่าเราไปดำในช่วงที่เกาะจะปิดพอดีแล้วก็เป็นช่วงหน้ามรสุมเข้าก็เลยทำให้เจอแต่แบบว่าตัวเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเจอฝนแล้วก็พายุมากกว่าแต่ก็สนุกดีค่ะเพราะว่าที่จริงคิดกันแบบจะกลับไหมไม่กลับไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเพราะความสนุกสนานของทุกๆคนอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบทำให้ทริปเราไปต่อจนจบได้แต่ว่าก็สนุกดีเพราะว่าก็มีพี่ๆบางคนที่เพิ่งได้ดำเป็นครั้งแรกอย่างพี่ออมสุชาอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบเป็นกำลังใจให้เขาดำมาก่อนตาลดำประมาณ2ปีแล้วค่ะดำน้ำมา2ปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างจะคุ้นชินกับการอยู่บนเรืออะไรเงี้ยแต่ว่านี่เป็นการอยู่บนเรือแบบยาวๆเป็นครั้งแรกเราอยู่กัน 3-4 วันอะไรเงี้ยค่ะ4วัน3คืนแล้วไม่เคยนอนบนเรือแบบนี้มาก่อนพออีกวันนึงเรากลับมาแล้วก็ต้องมาถ่ายละครมาเจอกับเต้ยพงศกรก็แบบเมาบกกัน2คนแบบอยู่นิ่งๆแบบเฮ้ยทำไมวะเราโยกเยกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เยอะค่ะ10กว่าคนเกือบ20คนค่ะทริปนี้เห็นว่ากว่าจะรวมตัวกันได้ใช้เวลานานมากก็รวมตัวกันได้ก็เกาะจะปิดพอดีเลยค่ะแบบมรสุมเข้าพอดีเพราะว่าคิวแต่ละคนก็ค่อนข้างจะยากที่จะมารวมตัวกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนคิวปิดจบพอดีแต่ละเรื่องเขาถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบมีโอกาสได้มาแล้วตาลกับเต้ยก็แบบอยู่กองเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยของ่ายหน่อยพี่เต้ยจรินพรกับพี่บอยประกอบค่ะคือแบบเขาดีดากันมากคือพี่บอยอ่ะตัวพี่บอยเขาร้อนวิชาเขาก็อยากไปดำมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่เต้ยเนี่ยเหมือนเปรียบเสมือนปรมาจารย์ในเรื่องของการดำน้ำของทุกๆคนเพราะว่าที่ตาลไปดำน้ำก็เพราะพี่เต้ยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบโอเคอาจารย์ว่าไงเราว่าตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะสนุกเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆอย่างพี่เต้ยเก่งการหาตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบอ๋อโลกมันมีอะไรเยอะแยะเก่งเทคนิคอะไรคะตาลเหรอคะถ้าใครๆไปทุกคนจะบอกว่าทำไมตาลแบบไม่ค่อยลงรูปเลยอะไรเงี้ยจะบอกว่าทุกคนแท็กเครดิตตาลเป็นคนถ่ายรูปหมดเลยค่ะเพราะกล้องอยู่ที่เราอะไรอย่างงี้แล้วก็ในการดำน้ำมันก็จะมีแบบกรุ๊ปย่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเป็นคนถ่ายรูปซะมากกว่าเราก็คงถ้าเก่งก็คงเก่งในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนเก่งด้วยเราจะได้รูปด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะก็โอ้โหไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันนานมากค่ะแต่ว่าทริปนี้เหมือนว่าเราไปกันหลายๆคนแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เขาเองก็ถนัดอยู่แล้วนั่นก็คือการดำน้ำอะไรเงี้ยก็เลยโอเคมาเจอเพื่อนๆไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะตัวเขาเองก็รู้จักกับพี่บอยพี่ปั้นจันทร์อะไรอยู่แล้วใช่ค่ะเปิดตัวโอ้ไม่เปิดตัวค่ะอ๋อที่จริงเราพี่ไผ่กับพี่บอยประกอบเขาเคยทำงานร่วมกันเพราะว่าพอเราขึ้นไปอยู่บนเรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนก็แบบล้ำลึกความหลังว่าเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างกับพี่ปั้นจันทร์เขาเองก็สนิทกันอยู่แล้วที่จริงทุกคนสนิทกันอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีผลงานร่วมกันคนก็เลยแบบไม่ชินภาพว่าพอมาอยู่ด้วยกันก็เลยรู้สึกแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงแล้ววงการบันเทิงมันแคบค่ะเรารู้จักกันทุกคนอยู่แล้วโอ้โหแต่บัดดี้ตาลเนี่ยวุ่นมากเลยค่ะไปแบบอากาศหมดบ่อยมากจะต้องขึ้นจากน้ำไวอะไรเงี้ยที่จริงแล้วก็จะแบ่งกันเป็นเซตมากกว่าค่ะอย่างตาลก็จะมีพี่ผู้หญิงอีกคนนึงที่แบบอยู่เซตเดียวกันถ้าใครเห็นก็จะแบบเหมือนแก๊งฝาแฝดที่ใส่ชุดสีชมพูด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็จะอยู่ด้วยกันแต่ว่าพี่ไผ่เขาจะเป็นอยู่แผนกหาของเขาก็จะดำไปหาเต่าหาอะไรของเขาไปเรื่อยอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็เหมือนพอเรามาอยู่เซตเดียวกันก็ไม่เขาก็ตาลต้องเป็นคนถ่ายเพราะว่ากรุ๊ปตาลอ่ะมีกล้องอยู่2ตัวก็แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีก็เป็นกล้องพี่ไผ่ก็ต้องสลับกันถ่ายก็ไม่มีแล้วมันลงคนละเวลาค่ะลงแต่ทีมันก็อยู่ห่างกันก็แบบแทบจะไม่ค่อยได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
ก็โอเคนะคะก็ราบรื่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่จริงมันก็เป็นแบบนี้มาอยู่นานแล้วเนาะเพียงแต่ว่าหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเขาหายไปเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตามนั้นมันตามวัยมากกว่าเหมือนเราก็เข้าใจมากขึ้นอะไรเงี้ยมีลูกหรือไม่เห็นไปไหนด้วยกันนานนี้ค่ะปกติเจอกันบ่อยก็เจอกันบ้างนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้เขาไปโฟกัสในการทำธุรกิจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ด้วยธุรกิจของเขามันจะต้องเดินทางไปถ่ายทำในแต่ละที่ที่ค่อนข้างลึกลับไกลอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่เรามันก็คงแบบติดต่อกันยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าถ้ามีเวลาว่างก็มาเจอมากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยปกติค่ะแล้วก็คือเข้าใจกันใช่มันเหมือนกับว่าต่างคนต่างปรับตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากที่แบบเคยมีปัญหาใหญ่ๆมาครั้งแรกอะไรเงี้ยก็เหมือนเขาปรับลดลงมาเราเองก็โตเป็นผู้ใหญ่เพิ่มขึ้นแล้วก็ช่วงนี้มันเหมือนแบบเหมือนเรามีเรื่องให้โฟกัสมากยิ่งขึ้นด้วยทั้งเรื่องตัวถ่ายทำหนังที่จะจบด้วยแล้วก็ถ่ายละครด้วยตอนนี้ก็เปิดกล้องแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็แบบค่อนข้างหนักสำหรับเราแบบว่าพี่ถ่ายไปบอกว่าน้องฟันไปโทรหาเขาตอนเข้าป่าแล้วโทรไม่ติดสัญญาณไม่มีอะไรเงี้ยตอนนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เป็นเหมือนเดิม คือเราก็เข้าใจอย่างสมมติว่าอย่างไปดำน้ำเนี่ยมันก็เข้าใจได้ว่าทุกคนก็ไม่สามารถติดต่อเราได้เหมือนกันเพราะว่ามันพอไปอยู่กลางทะเลมันก็ไม่มีสัญญาอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างเวลาตัวเขาเองถ้าเขาต้องไปออกทะเลมันก็ไม่มีสัญญาณเข้าป่ามันก็ไม่มีสัญญาณก็พยายามเข้าใจทุกอย่างเนาะแต่ว่าก็ไม่รู้เป็นอะไรแบบมันชอบมีปัญหาหมายถึงแบบมันเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันแบบว่าอะไรที่เราจะต้องแบบพึ่งเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบบางทีเอ้ยมันติดต่อไม่ได้ก็แบบใช่เขาก็จะบ่นๆเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยทำไมเนี่ยทำไมต้องแบบมีปัญหาตอนช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นปัญหาที่แบบต้องผู้ชายแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเอ้ยเราก็แบบยังไงดีตัดสินใจไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังๆเราก็โตขึ้นเราก็แบบใช้ชีวิตได้โอเคแกร่งมากขึ้นดูแลเป็นสาวแกร่งตอนนี้ก็อีกหน่อยก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนล้อรถได้หมดเลยเรียกว่าตอนนี้โอเคก่อนโอเคค่ะอย่างที่บอกว่าเหมือนเราโตขึ้นแล้วก็คือพอช่วงนี้มันเหมือนมีอะไรให้โฟกัสมากยิ่งขึ้นแบบเหมือนเราทำงานแล้วเราชัดเจนกับชีวิตมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะว่าโอเคเป้าหมายของเราแบบชีวิตเรามันไม่ใช่แบบมีแต่เรื่องแบบต้องมาเจอกันต้องมาอะไรกันอะไรเงี้ยตอนนี้มันต่างคนต่างแบบไปสร้างตัวสร้างความมั่นคงของแต่ละคนเพราะว่าตัวตานเองก็โฟกัสไปในเรื่องของเราจะวางรากฐานของเรายังไงให้ครอบครัวเราสบายและอนาคตของเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ก็เรียนจะจบแล้วอะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเราสามารถอยู่ในแบบนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าลงตัวไหมมันก็ลงตัวแต่ว่ามันเป็นบางช่วงบางเวลาเนาะเราก็แบบบอกไม่ได้ใช่ค่ะเพราะว่าทุกวันมันมีการปรับตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ย